ระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานภาพพระกฐินพร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศลจำนวนทั้งสิ้น 2,409,898 บาท 38 สตางค์ณวัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานภาพพระกฐินประจำปี2563และได้จัดพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานณวัดศรีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุภัชจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานพร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและบริจาคเพื่อสมทบเป็นปัจจัยรวมทั้งสิ้น 2,409,898 บาท 38 สตางค์ในการนี้นายทัพพลเรืองสิริผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีนำผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอข้าราชการครูบุคลากรเข้าร่วมพิธีเข้าร่วมงานขบวนแห่พระพักตินพระราชทานและเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนปลอดโรคและปลอดภัย